ัสดีค่ะธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะวันนี้ขอพาทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีฉลองครบรอบ50ปีมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยณหอประชุมสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยค่ะไปรับชมความยิ่งใหญ่อลังการของทั้งพิธีเปิดและการแสดงต่างๆที่จะเกิดขึ้นผ่านทาง Facebook Live ของเพจสำนักข่าวไทยอสมทติดตามรับชมได้เลยค่ะโดยเมื่อเวลาราว 10:30 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชิญดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยค่ะโดยมีคุณวีรชัยพิญญาวัฒน์ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบงานวันนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเนื่องในวาระครบรอบ50ปีการก่อตั้งและพัฒนามูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันยาวนานเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การพัฒนาตระกูลเล้าของโลกค่ะเจอกันทุกปีทุกครั้งเพื่อรักษาความสามัคคีและขอบคุณสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนและชาวแซ่เล้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกนะคะต่างก็ใส่ใจและก็ห่วงใยร่วมสนับสนุนมูลนิธิตระกูลเล้ามาโดยตลอดและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติด้วยการช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับงานการกุศลต่างๆที่ดำเนินงานมาโดยตลอดค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะพิธีเปิดบนเวทีกำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยในปีนี้ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยคือคุณวีรชัยพิญญาวัฒน์พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมในวันนี้ค่ะอาทิเช่นประธานกิตติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยท่านยงสุขสุดประเสริฐซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะเป็นผู้กล่าวเปิดงานฉลองครบรอบ50ปีมูลนิธิค่ะและยังมีประธานหอการค้าไทยจีนท่านจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยท่านดร.แสงชัยโสธีวิรกุลประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยท่านดร.กิตติอิทธิภากรนี่ก็คือตัวอย่างของท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เข้ามาร่วมงานในวันนี้ค่ะอย่างที่ภาพท่านเห็นด้านหน้าจะเป็นโต๊ะของแขก VIP และถัดไปมีโต๊ะจีนนับร้อยโต๊ะค่ะเท่ากับมีคนมาร่วมงานในวันนี้กว่าพันคนล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของตระกูลเล้าที่มาจากทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศไทยค่ะและในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยคุณวิรชัยพิญญาพัฒน์กล่าวถึงการจัดงานนี้สักเล็กน้อยค่ะเดินเชิญค่ะครับสำหรับงานในวันนี้ก็จะเป็นงานจัดครบรอบ50ปีมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็จะเป็นการจัดงานฉลองการรวมตัวของชมรมตระกูลเล้าทั่วประเทศนะฮะในงานเดียวกันด้วยนะครับสำหรับงานในวันนี้เนี่ยเรายังได้รับเกียรติอย่างสูงนะฮะโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะฮะพระราชทานให้ผู้แทนพระองค์นะฮะนำดอกไม้มาแสดงความยินดีกับมูลนิธิของเราด้วยนะครับงานในวันนี้ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็ยังมีแขกผู้ใหญ่จากสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากนะฮะเช่นนะฮะท่านจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีประธานหอการค้าไทยจีนนะครับดร.แสงชัยสดถีวรกุลนะฮะประธานสมาคมนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนะครับและยังได้รับเกียรติจากท่านอุปทูตจีนอีก2ท่านนะฮะก็ได้มาให้เกียรติร่วมในงานของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแขกผู้มีเกียรติต่างๆอีกมากมายนะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะครับสำหรับงานในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมนะครับพี่น้องตระกูลเล้าจากทุกชมรมและทุกสมาคมนะฮะทั่วประเทศไทยนะฮะคาดว่าจะมีพี่น้องตระกูลเล้าเนี่ยมาร่วมในงานเลี้ยงฉลองนี้เนี่ยกว่า 1,000 คนนะครับมาจากทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นงานที่เราจัดในโอกาสที่เราฉลองครบรอบ50ปีในครั้งนี้นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนอกจากเป็นการฉลอง50ปีแล้วเนี่ยนะฮะในงานของเรายังมีการแสดงประวัติความเป็นมาของมูลนิธิตระกูลเล้านะครับ
ว่าเราก่อตั้งมายังไงนะฮะแล้วก็จะเป็นการรำลึกถึงประวัติคุณงามความดีนะฮะของท่านประธานและกรรมการในทุกสมัยที่ผ่านมาที่ได้ร่วมกันนะฮะสร้างและพัฒนามูลนิธิแห่งนี้ขึ้นนะครับสำหรับในเมืองไทยนะฮะปัจจุบันเราก็มีพี่น้องตระกูลเรานะฮะคนแท้เราอยู่ในทุกสาขาอาชีพเลยนะครับซึ่งล้วนก็จะมีบรรพบุรุษนะฮะเป็นคนจีนจากพ้นทะเลนะฮะในรุ่นหลานนะฮะอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็สำหรับในปัจจุบันนี้เนี่ยแท้เราเนี่ยยังจัดเป็น1ใน5แท้ใหญ่นะฮะที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีนอีกด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะยืนค่ะรบกวนท่านร่วมอวยพรเป็นเกียรติให้กับพิธีฉลองครบรอบ50ปีของมูลนิธิตระกูลแท้เราค่ะ非常感动也非常的激动今天呢是我们泰国刘氏中心总会的50周年的庆典这个50年的庆典不是很容易的这么样的就能够筹备的来庆祝我们的泰国的刘氏中心总会在我们泰国的侨社方面上做了一些相当轰轰烈烈的事情也对于慈善业也对于教育方面上的都得到了社会上好多人的这个看着非常的感动的就是每位刘氏中心总会都很团结这个团队大家都知道在泰国的地位跟泰国的社团里面是占了相当重要的一个岗位所以呢现在今天是刚刚好是50周年我庆贺刘氏中心总会能再继续的努力再创 一层楼我再庆祝他们大家的团体更创辉煌也更团结使到我们的社团更有这个声望所以我今天代表泰国潮州会馆我是黄岱光主席恭贺我们泰国刘氏中心总会50周年庆典完满成功谢谢ขอบคุณค่ะอยากให้ท่านร่วมอวยพรในพิธีฉลองครบรอบ50ปีของมูลนิธิตระกูลเราแห่งประเทศไทยค่ะก็วันนี้ที่มันดุมงานนะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเพราะว่าแต่ละตระกูลแท้นั้นตามวัฒนธรรมของประเทศจีนนะฮะตระกูลแท้นั้นแต่ละตระกูลแท้นั้นจะมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีแล้วก็ทุกๆตระกูลแท้นั้น 3,000 ปีที่ผ่านมาพวกเราทุกคนก็ได้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามนะฮะได้มาถึงณวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะฮะของตระกูลเราเพราะสมาคมตระกูลเรานี่ก็ถือว่าเป็นสมาคมใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็มีสมาชิกมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของคนจีนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคนไทยเชื้อสายจีนสืบทอดมาแต่ละรุ่นนั้นมาถึงณวันนี้พวกเราทุกคนคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนพำนักอยู่ในประเทศไทยนั้นต่างก็รู้ดีว่าทุกๆประเทศนะก็จะมีวัฒนธรรมของทุกๆประเทศอันดีงามของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันนะสามัคคีกันร่วมกันแล้วก็พัฒนาและร่วมมือกันพัฒนาวัฒนธรรมของคนไทยและคนจีนให้เข้าด้วยกันเพราะวันนี้เป็นวันเฉลิม50ปีนะครึ่งศตวรรษของสมาคมตระกูลเราผมก็ดีใจนะกับสมาชิกของตระกูลเรานะฮะว่าได้มีผู้นำนะได้มีคณะกรรมการที่สืบทอดมาในประเทศไทยนั้น50ปีแล้วผมก็อวยพรนะให้สมาคมตระกูลเล่าแห่งประเทศไทยนะทุกสมาชิกทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็สมาคมมีความเจริญรุ่งเรืองในการพัฒนาให้กับสังคมและประเทศชาติไทยขอบคุณครับค่ะอยากให้ท่านร่วมอวยพรให้กับพิธีฉลองครบรอบ50ปีของมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้
ป็นวันสำคัญของบุญนิธิตระกูลเราก่อตั้งมา50ปีนะพวกเราตระกูลเรารู้สึกดีใจและยินดีอย่างยิ่งนะที่ตระกูลเรานะได้ก่อตั้งขึ้นมาได้เจริญรุ่งเรืองนะขอให้สมุคงตระกูลเราต่อไปจงทำประโยชน์ให้สังคมนะพวกเราร่วมใจร่วมจิตร่วมใจนะช่วยกันให้ตระกูลเราเจริญรุ่งเรืองจิงเทียนซื่อไทยกัวลิวซื่อจงชิงจงหุยเฉินลี่อู่ซื่อโจเหนียนอู่เหมินลิวซื่อจงชิงกะเว่ยจงจังตูเฟยฉางเกาซิ่งไหลชันเจียจินเทียนดาชิงเตียนซีว่างโง่เหมินลิวซื่อจงชิงนะจิงโฮเกินเจียเจินเฉินดาถวนเจียกงถงป่าลิวซื่อจงชิงเตอร์คุยอู่ทุยเซียงสิงตะเกาเฉาเสียค่ะขอเถอะเชิญท่านจิตติร่วมอวยพรให้กับ50ปีตระกูลเล้าค่ะวันนี้เป็นวันดีนะครับตระกูลเล้าครบรอบฉลองครบรอบ50ปีนะผมมีโอกาสมาแสดงความดีรู้สึกยินดีนะแล้วก็กลางลำของผู้นำนี่มาตระกูลเล้าเป็นตระกูลใหญ่สมัยก่อนได้ฮ่องแป้ครอบครองมาหลายร้อยปีนะครับเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยก็มีผู้นำที่เข้มแข็งแล้วก็คิดว่าขอแสดงความยินดีนะขอให้ประสบความสำเร็จจริงๆขึ้นไปนะครับขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณนะเอาจนค่ะและเมื่อสักครู่ก็คือท่านประธานจัดงานในครั้งนี้นะคะรวมถึงก็จะมีสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการของมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยมาร่วมกันต้อนรับแขกผู้มีเกียรติตั้งแต่เริ่มงานค่ะและตอนนี้บนเวทีก็ประกาศที่บอกว่าใกล้จะเริ่มงานครั้งนี้แล้วนะคะและเสียงเพลงที่ทุกท่านได้ยินในขณะนี้ก็เป็นสัญญาณที่เริ่มให้พิธีเปิดงานครบรอบ50ปีตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนเพื่อถวายพระพรและสรรเสริญสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวThank you.
庆的各位领导、各位嘉宾朋友、女士们、先生们，大家好。สวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน。今天是个吉祥的好日子，我们欢聚一堂，隆重举行泰国刘氏宗亲总会成立50周年庆典，即第八届全泰刘氏宗亲联谊大会。我是主持人芳芳，这位是郑佳。首先在这里代表主办单位向大家的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎。ครับวันนี้เป็นวันดีและเป็นวันมงคลนะครับมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยมีความยินดีและขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานฉลองครบรอบ50 ปีมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยและงานชุมนุมตระกูลเล้าทั่วประเทศไทยครั้งที่8กระผมเจิ้งเจียและมิสฟางฝางขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ今天莅临现场有许多来自全国各地的刘氏宗亲会的代表，我们在这里互相介绍认识一下。ครับขอต้อนรับชมรมตระกูลเล้าทุกชมรมทั่วประเทศนะครับรายนามดังต่อไปนี้และขอให้ทุกชมรมที่ผมและมิสฟางฝางได้กล่าวถึงนั้นได้โปรดยืนขึ้นให้เกียรติทักทายแขกผู้ร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับขอต้อนรับมูลนิธิตระกูลเล้าจังหวัดกาญจนบุรี泰国北壁刘氏宗亲总会分会，来看看你们在哪里，请你们站立起来和大家见个面好不好？泰国北壁刘氏宗亲总会，มูลนิธิตระกูลเล้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ佛坯刘氏宗亲会，ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดเพชรบุรี信武里刘氏宗亲会，ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดสิงห์บุรี信武里刘氏宗亲会，ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดชัยนาท。ชัยนาท刘氏宗亲会，来，我们有请报到名字的宗亲会的朋友们，请你们站立起来和大家见面好不好？ชัยนาท刘氏宗亲会，你们在哪里啊？ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดนครสวรรค์。北兰坡刘氏宗亲会。ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี刘氏宗亲会ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดพิษณุโลก彭世洛刘氏宗亲会ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดอุตรดิตถ์诚毅刘氏宗亲会ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดแพร่帕府刘氏宗亲会ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดน่าน兰府刘氏宗亲会ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดเชียงใหม่清迈府刘氏宗亲会ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดเชียงราย昌赖刘氏宗亲会ชมรมตระกูลเล้าจังหวัดสงขลา泰宋卡府刘氏宗亲会สมาคมล่ำเทียนตระกูลเล้า泰国蓝田刘氏宗亲会สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ไซกีเล้าสัมพันธ์ลี่ไท่朝阳西岐乡刘氏家族会มูลนิธิเหล่าศรีนรินทร์ลี่ไท่灵溪溪口乡刘氏基金会ชมรมเก็กเอียกุยลิมนำกำกงเหล่าศรีแกจกหวยลี่ไท่เจียงกุยลิมนำกำกง刘氏家族会ชมรมเตี๋ยเอียชิมคอยเฮียเหล่าศรีแกจกหวยลี่ไท่朝阳深溪乡刘氏家族会ชมรมสัมพันธ์ตระกูลเล้าตำบลหงเนี่ยหวยเหลิงเฮียลี่ไท่澄海凤林恒隆乡刘氏家族联谊会ชมรมเตี๋ยเอี้ยกังเถาเฮียตระกูลเล้าลี่ไท่朝阳港头乡刘氏家族会ชมรมโผเล้งเหยมุยเฮียตระกูลเล้าลี่ไท่普宁杨美乡刘氏家族会ชมรมเก็กเอี้ยปักแคเฮียตระกูลเล้าลี่ไท่เจียง北抗乡刘氏家族会让我们再次用热烈的掌声欢迎你们的到来ขอให้ทุกท่านใช้การปรบมือต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ด้วยครับ各位嘉宾现在让我们恭请大会执行主席
泰国刘氏宗亲总会理事长刘树英先生上台致辞，并向大家做筹备工作的报告，掌声欢迎。ครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยคุณวีรชัยพิญญวัฒน์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองครบรอบ50ปีมูลนิธิและงานชุมนุมตระกูลเล้าทั่วประเทศไทยครั้งที่8ขอเรียนเชิญครับในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้พระราชทานมาให้มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยทางมูลนิธิรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยกราบเรียนศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีกราบเรียนท่านหลี่ชุนหลินที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยท่านจางตงเห่าที่ปรึกษาสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยคุณยงสุดประเสริฐประธานกิติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีประธานหอการค้าไทยจีนดร.แสงชัยโสธีวรกุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยดร.กิตติอิทธิภากรประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยคุณกิติพงษ์เตรัตนชัยนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนคุณคมสรรมนุษยากรนายกสมาคมหลงกังแห่งประเทศไทยประธานสมาคมชมรมตระกูลเล้าจากทั่วประเทศพี่น้องตระกูลเล้าทั้งหลายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนพี่น้องตระกูลเล้าจากทุกชมรมและสมาคมตระกูลเล้าจากทั่วประเทศที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ50ปีของมูลนิธิและงานชุมนุมตระกูลเล้าทั่วประเทศครั้งที่8ในวันนี้ท่านผู้อาวุโสของตระกูลเล้าได้รวมตัวกันก่อตั้งมูลนิธิแห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพรักษาความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่พี่น้องตระกูลเล้าและร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลโดยทั่วไปในโอกาสที่มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยมีอายุครบ50ปีผมในฐานะตัวแทนของมูลนิธิตลอดจนคณะกรรมการมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้จัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นในวันนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้พี่น้องตระกูลเล้าจากทุกชมรมทุกสมาคมตลอดจนครอบครัวชาวแซ่เล้าจากทั่วประเทศได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันอย่างพร้อมเพียงประสานความรักความสามัคคีและมิตรภาพอันยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นได้มารวมตัวกันอย่างอบอุ่นณสมาคมแต้จิ๋วในวันนี้อีกทั้งยังเป็นการขอบคุณพี่น้องตระกูลเราที่ได้ให้การสนับสนุนมาแก่ทางมูลนิธิมาโดยตลอดการจัดงานในครั้งนี้ยังมีการทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ50ปีและมีวีดิทัศน์เพื่อรำลึกถึงประวัติผลงานและคุณงามความดีของท่านประธานและคณะกรรมการในทุกสมัยที่ผ่านมาที่ท่านได้อุทิศตนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อก่อตั้งและพัฒนามูลนิธิแห่งนี้ขึ้นจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษของมูลนิธิตระกูลเล้า
ท่านประธานและคณะกรรมการในทุกสมัยต่างยึดมั่นในวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมูลนิธิต่างทุ่มเทความพยายามทำกิจกรรมทั้งปวงโดยไม่ย่อท้อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะครอบครัวชาวแซ่เล้าภายในประเทศตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมแซ่เล้าโลกอย่างต่อเนื่องทำให้ชื่อเสียงของมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพวกเราขอถือโอกาสครบรอบ50ปีผลักดันให้มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยขยายตัวอย่างรุดหน้ามีความมั่นคงทันสมัยเข้ากับสังคมปัจจุบันทั้งยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไปผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนทางการเงินในการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียงของมูลนิธิที่ได้จัดการแสดงสุดอลังการไว้อีกหลายชุดเพื่อสร้างสีสันให้งานในวันนี้กับผมในนามของมูลนิธิขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนพี่น้องตระกูลเล้าทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองครอบครัวสมบูรณ์พูนสุขตลอดไปขอบคุณครับ非常感谢刘树英理事长的致辞ครับขอขอบคุณท่านวิลาชัยพิญญาวัฒน์นะครับที่ให้เกียรติในวันนี้นะฮะต่อไป让我们恭请大会主席泰国刘氏宗亲总会永远名誉理事长刘景庭先生上台致大会开幕词ครับลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญประธานกิติมาศักดิ์ถาวรมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยท่านยงสุขสุดประเสริฐกล่าวเปิดงานฉลองครบรอบ50ปีมูลนิธิขอเรียนเชิญครับเราจะขอเชิญท่านกิติมาศักดิ์ครับขอที่ท่านสบมือต้อนรับหน่อยครับ尊敬的泰国枢密院大臣陈国广博士，尊敬的中国驻泰国大使馆李春玲参赞兼总领事，张东浩侨务参赞，尊敬的泰国中华总商会陈振志主席。泰国潮州会馆王代广主席，泰华个性市中青总会联合会王汉莲主席，大会执行主席树英总长，诸位社团首长，各位嘉宾，各位总亲，女士们、先生们。大家好，今天泰国刘氏宗亲总会成立50周年庆典，即第八届全泰刘氏宗亲联谊大会在这里隆重举行。陈某泰中政府长官、各社团首长、本会各位中长中青，以及前泰国各府刘氏中青代表，百忙中莫勇光临，欢聚一堂，共享盛况。在此，我谨向大家表示热烈的欢迎，并致以崇高的敬意。众所周知，
刘氏宗亲周凡叶默是 中华民族第四大姓，素以中国的名门望族著称，在中华民族大家庭中占有十分重要的位置，自古至今涌现出的帝王将相、名门雅士不胜枚举。礼记泰国的刘氏宗亲人数众多，人才辈出，遍布泰国各地各行业，在泰国各级政府部门、经济机构、社会团体 等等都有刘氏宗亲担任要职。光阴似箭，日月如梭，泰国刘氏宗亲总会已迈过半个世纪不平凡的历程。五十年来，在历届理事长的领导下，宗亲们真诚团结，不畏艰难，积极努力，会务健康，稳步拓展，大家齐心协力，为基础国和祖籍国的发展进步，为海内外刘氏宗亲联谊努力奉献，做出有目共睹的成绩。这次五十周年会庆之际，本人借此机会再一次向一直关心支持泰国刘氏宗亲总会的各界人士表示衷心的感谢，向为本会的创立发展而辛勤奉献的刘氏宗长们致以崇高的敬意。我衷心期盼泰国刘氏宗亲总会宗长们以五十周年会庆为契机，再接再厉，团结合作，共同把会务推向新的台阶，共创新的业绩。最后，恭祝大家身心康泰，家庭幸福，事业进步，吉祥如意，谢谢大家。非常感谢刘景廷永远名誉理事长的致辞。ครับขอขอบคุณท่านยงสุขสุขประเสริฐที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้นะครับตอนนี้让我们恭请泰国枢密院大臣陈国光博士上台致贺词。ครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้เกียรติขึ้นเวทีกล่าวแสดงความยินดีขอเรียนเชิญครับด้วยด掌声欢迎ท่านผู้แทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยทั้งสองท่านคุณวีระชัยซึ่งเป็นนายกสมาคมตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยคุณยงสุขสุขประเสริฐซึ่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ถาวรท่านผู้มีเกียรติที่เคารพจริงๆก็เป็นเพื่อนๆกันแต่ที่สำคัญในการประชุมในวันนี้เนี่ยเรามีผู้แทนตระกูลเล้าจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศด้วยซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของสมาคมนี้รู้สึกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่8แล้วที่ว่าผู้แทนตระกูลเล้าจากจังหวัดต่างๆเนี่ยได้มาร่วมกันมาในงานนี้ผมเจอเพื่อนเก่า2คนเป็นคนที่ตระกูลเล้าจะต้องภูมิใจนะ
ท่านแรกก็คือท่านอดีตรัฐมนตรีปรีชาลาวหะพงษ์ชนะท่านนั่งอยู่โน่นด้วยนะครับขอให้พวกเราปรบมือให้กับท่านด้วยครับคุณปรีชาเป็นคนที่รักบ้านรักเมืองโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำเพื่อประเทศไทยมาตลอดอีกท่านหนึ่งเหมือนน้องดร.อเนกเหล่าธรรมทัตนั่งอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่นี่อยู่นี่คือทั้งสองคนเนี่ยพอพูดถึงนามสกุลเนี่ยก็บอกว่าแซ่เล้าแน่นอนอเนกก็เหล่าธรรมทัตต้นตระกูลก็ไปอยู่ที่ลำปางนะแต่ว่ามาเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นที่รู้จักกันเป็นนักคิดเป็นนักคิดของบ้านเมืองเรานะครับอีกหลายๆท่านด้วยกันนะฮะเมื่อกี้ได้นั่งคุยกับคุณยงแล้วก็ทราบว่ามีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งต้องเอ่ยชื่อเพราะว่าเป็นคนตั้งสมาคมนี้มาเมื่อ50ปีที่แล้วคือดร.สุขภุกขยาภรณ์ตอนนั้นคุณยงยังเป็นเลขามั้งเลขาของดร.สุขนี่เสียไปละดร.สุขเป็นคนตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งลูกหลานก็เป็นคนบริหารอยู่นะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากของทางเอกชนเขานะครับดร.สุขเนี่ยเท่าที่ทราบจากประวัติเนี่ยเป็นคนตระกูลเล้าเป็นคนที่ทำงานการกุศลแล้วก็ให้ความสนใจทางด้านการศึกษามาตลอดเลยลูกๆ ก็ได้ถ่ายทอดมาด้วยแล้วก็เป็นคนตั้งสมาคมนี้ขึ้นมานะแล้วก็เป็นนายกคนแรกเลยนะส่วนอีกท่านหนึ่งก็อดีตนายกสำราญนะพวกเราหลายคนในที่นี้คงรู้จักดีเป็นคนที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับตระกูลเล้าประเทศไทยเพราะว่าจัดประชุมผู้แทนตระกูลเล้าทั่วโลกขึ้นที่เมืองไทยนี้นะครับแล้วทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยก็ทรงพระเมตตานะฮะได้ทรงอวยพรให้ด้วยในการจัดประชุมครั้งนั้นด้วยนะผมแอบถามคุณยงว่าเท่าที่รู้จักสมาคมคนจีนในประเทศไทยเนี่ยหลายร้อยนะฮะสมาคมเนี่ยมั่นคงแล้วที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคีผมยังไม่เคยได้ยินข่าวคนในสมาคมทะเลาะกันนะมีแต่ทำเรื่องใหญ่โตนะระดับโลกเนี่ยระดับประเทศแล้วก็วันเนี้ยก็เป็นประจักษ์พยานชัดเจนนะว่าคนในสกุลเล้าด้วยกันเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันทำเรื่องสำคัญสำคัญให้แก่ประเทศได้อย่างน่าชื่นชมทีเดียวนะฮะเมื่อกี้คุณยงให้ประวัติว่าจริงๆสกุลเล้าเนี่ยย้อนไปโน่นนะเป็นผู้ตั้งราชวงศ์ฮั่นได้ซ้ำไปนะเป็นที่น่าชื่นชมมากก็พูดถึงหลิวปังหรือเหล่าปังที่คนจีนเรียกกันเป็นคนตั้งราชวงศ์ฮั่นแล้วคำว่าฮั่นเนี่ยก็เลยกลายเป็นคำที่คนตะวันตกเรียกคนจีนไปเพราะว่าเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวนี้เราพูดถึงสีจิ้นผิงเราพูดถึงเรื่อง Belt Road Initiative นะครับจริงๆสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเส้นทางสายไหมเนี่ยได้ทำให้ประเทศจีนเนี่ยแผ่อิทธิพลไปทางตะวันตกไปถึงยุโรปผ่านตะวันออกกลางนะฮะแล้วนำเอาสิ่งดีๆงามๆเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาประเทศจีนแล้วนำเอาสิ่งดีๆจากประเทศจีนเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเรากำลังจะเจอเส้นทางสายไหมใหม่โดยรัฐบาลจีนปัจจุบันผ่านที่เขาเรียกว่าอีต้าอีลู่นะฮะผมคิดว่าอันเนี้ยจะมีผลต่อประเทศจีนอีกหลายร้อยปีต่อไปพวกเราเป็นลูกหลานคนจีนขณะนี้เป็นคนไทยไปละพวกเราที่โชคดีมีพื้นฐานจากวัฒนธรรมจีนของพ่อของแม่แล้วก็มารับวัฒนธรรมไทยแล้วทั้งสองวัฒนธรรมเนี่ยกลมกลืนกันเป็นวัฒนธรรมที่กลมกลืนที่สุดนะครับเมื่อกี้คุยกับคุณวิวัฒน์บอกว่าเอ๊ะจริงๆรุ่นสักเกือบร้อยปีนะคนจีนที่มาค้าขายที่นี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะตั้งรกรากนะเขาส่งเงินกลับบ้านนะเกียร์พอยส่งเงินกลับบ้านไปสร้างบ้านไว้เตรียมว่าเกษียณเมื่อไหร่ก็จะกลับไปอยู่นะแต่ว่าเมื่อสัก70 40 50ปีที่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์
ทางการเมืองระหว่างประเทศน่ะทำให้คนรุ่นกงเราอ่ะบอกว่าไม่เอาละจะตั้งหลักฐานที่นี่ละก็เลยมีพวกเรารุ่นลูกรุ่นหลานตามมาแล้วก็ปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่เป็นคนไทยที่มีทั้งวัฒนธรรมไทยด้วยวัฒนธรรมจีนด้วยผสมกันนะเมื่อกี้เราถวายความเคารพต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านสิ่งที่ท่านรับสั่งกับพวกเราก็คือว่าขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนก็ขออนุญาตน้อมนำเอากระแสพระราชดำรัสรัชกาลที่10มาฝากพี่น้องตระกูลเล้าด้วยนะครับท่านทำมาตลอดตระกูลเล้าทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนมาตลอดนะครับก็ขอฝากว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยฝากพวกเราว่าให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นได้นะครับความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจของคนตระกูลเราเนี่ยก็จะเป็นพลังสำคัญในการทำให้บ้านเมืองนี้เจริญก้าวหน้าแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนด้วยนะก็ขออำนวยอวยพรนะครับอาศัยพระบารมีของพระบาทสองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญธุรกิจร่ำรวยนะครับแล้วก็ลูกๆหลานๆเป็นคนดีทุกคนนะขอบคุณมากครับขอบคุณ陈国光博士的致辞ขอบคุณท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยที่ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีขอบคุณครับ接下来让我们恭请中华人民共和国驻泰王国大使馆参赞兼总领事李春林阁下上台致贺词ครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยท่านหลี่ชุนหลินให้เกียรติขึ้นเวทีกล่าวแสดงความยินดีขอเรียนเชิญครับ让我们用热烈的掌声欢迎李春林阁下ขอให้ทุกท่านเกิดความต้อนรับ尊敬的泰国枢密院大臣陈国光博士，尊敬的大会主席刘锦廷先生，尊敬的泰国中华总商会主席陈振志先生，尊敬的泰国潮州会馆主席黄代光博士，尊敬的各姓氏宗亲联合总会主席黄汉良博士，尊敬的泰国刘氏宗亲总会理事长刘树英先生，尊敬的各位刘氏宗亲、女士们、先生们，大家中午好！非常高兴应邀出席泰国刘氏宗亲总会成立50周年庆典活动。首先，我代表中国驻泰国大使馆向泰国刘氏宗亲总会成立50周年表示热烈的祝贺。向各位在泰刘氏乡亲表示亲切的慰问和良好的祝愿。中国大约有刘氏宗亲7000多万人，总人口在中国所有姓氏中排名第4，占中国全国人口的5%，主要分布在中国北部和中南部地区。刘氏后裔也遍布海内外，在海外主要集中在新加坡、马来西亚、泰国等地区。刘氏宗亲随着其他族裔很早就开始漂洋过海来到泰国，拓荒异域，开基立业。无论是早期来泰还是近年来泰，无论是富商巨贾还是普通民众，刘氏乡亲都秉承先祖传统，勤俭持家，诚信待人，
守望相助，患难相扶。1969年，在刘氏乡亲的共同努力下，泰国刘氏彭城堂宗亲会成立，在泰刘氏乡亲有了属于自己的宗亲组织，并逐渐发展壮大，后来改名为泰国刘氏宗亲总会，成为泰华社会一个重要的宗亲组织。历经50年的沧桑历程，刘氏宗亲总会秉持敦睦宗仪、团结互助、共同发展的创会宗旨，团结广大旅泰刘氏乡亲，启发后辈尊祖敬宗、报本思源。在历任理事长的带领下，泰国刘氏宗亲总会积极参加侨团各项活动，大力支持泰国慈善公益事业，为传承中华文化、促进中泰友好发挥了积极作用。以姓氏血缘为纽带组成的宗亲组织，是海外华侨华人社会的传统组织，也是华人借以团结自身并维护中华文化传统的重要组织形式，对加强族群认同、提高族群凝聚力有着十分重要的作用。当前中泰两国都处于重要的发展机遇区，两国各领域务实合作潜力巨大，希望泰国刘氏宗亲总会以成立50周年为契机，继承和发扬先辈们的光荣，与时俱进，奋发有为，提高自身在一带一路倡议中的参与度，为促进泰国经济社会的发展繁荣，为加强中泰两国的友好关系和深化两国各领域合作做出更大的贡献。最后，祝刘氏宗亲总会会务蓬勃发展，蒸蒸日上，祝大家身体健康，事业发达，万事如意，谢谢大家。非常感谢李春林阁下的致辞。ครับขอขอบคุณท่านหลีชุนหลินที่ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในงานนี้ครับขอบคุณครับ下面让我们恭请泰国中华总商会陈振志主席上台致贺词ครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญประธานหอการค้าไทยจีนท่านจิตติตั้งสิทธิ์พักดีขึ้นกล่าวแสดงความยินดีขอเรียนเชิญครับ掌声欢迎尊敬的枢密院大臣陈国光博士，尊敬的中华人民共和国驻泰王国大使馆李春林参赞兼总领事，尊敬的张东浩侨务参赞，尊敬的泰国潮州会馆王代官主席，尊敬的泰华个性宗亲总会联合会黄汉良主席，尊敬的大会主席刘景平先生，尊敬的大会执行主席刘树英先生，各位侨团首长、各位贵宾、女士们、先生们，大家中午好。今天是刘氏宗亲总会成立50周年庆典暨第八届全泰刘氏宗亲联谊大会的忌日，本人应邀出席，深感荣幸。我代表泰国中华总商会表示热烈的祝贺，并致敬意。
刘姓是中国百家姓中的大姓，历史悠久，贤人辈出。汉高祖刘邦统治中国，是 汉朝第一代皇帝，其后裔祖孙梁氏统治中国400年，一生遍布各地，姿容月貌源远流长，世代辉煌。泰国刘氏宗亲总会成立50周年，在历届理事长的领导下，追本溯源，观前抑后，发扬互助互爱精神，谋求宗亲福利，为社会公益、慈善事业做贡献，在弘扬中华文化、促进泰中友好关系等多方面做出了很多贡献，深受泰华各界称赞，社会行亲。目前是科学昌明新时代，事物日新月异，相信泰国刘氏宗亲总会在刘世英理事长的领导下，全体理事宗亲同心协力，秉承先贤创会宗旨，配合新时代科技资讯发展，创造新佑，为宗亲、为社会公益事业做出更大、更多的贡献，使泰国刘氏宗亲总会更加发扬光大。最后，祝泰国刘氏宗亲总会会务永昌，耀祖扬宗，同时并祝在座诸位贵宾万事如意，家庭幸福，身体健康，事业进步，谢谢。感谢陈政治主席的致辞。ครับขอขอบคุณท่านจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีครับที่ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในงานนี้ขอบคุณครับ接下来让我们恭请泰国潮州会馆主席黄代光博士上台致贺词ครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยท่านดร.แสงชัยโสถีวรกุลขึ้นกล่าวแสดงความยินดีขอเรียนเชิญครับ掌声欢迎尊敬的曲米院大臣陈国光博士，尊敬的中国驻大使馆李春林参赞兼总领事，张东浩参赞侨务参赞，尊敬的庆典大会主席刘景廷先生，中华总商会陈政治主席，泰华革新中心总会联合会黄汉良主席，泰华进出口商会郑业龙理事长，尊敬的大会执行主席刘淑英先生，还有我们来自各地的所有刘氏中心总会来自泰国庆祝刘氏50庆典的日期，尊敬的永远名誉理事长、名誉理事长，以及我们刘氏各位乡亲、女士们、先生们，大家中午好。今天本人非常的激动，也非常的高兴，是一个吉祥的刘氏宗亲总会成立了50周年的庆典。50年不是很容易的一个数目，是一个最吉祥的一个数目。继第八届
全泰的刘氏中心总会来到了泰国潮州会馆这个地方，共同来庆祝我们刘氏中心总会庆典的50周年的吉祥日子。我谨代表我们家乡的泰国潮州会馆以及我们的潮州人以及本人个人的名义，向我们泰国刘氏中心总会成立50周年的庆典祝贺美好的永远的这个大团队能够更多的在团结。我在这里致以亲切的问候与祝愿。刘氏是中国四大姓之一，刚才我们的李春林参赞也提到了，这个是准确的一个数目，大家都要知道。所以刘氏在泰国也是我们都能够知道的，这个大团队他们的团结使到我们华侨这边都有目共睹，所以我很高兴，我也很恭贺他们能够在继续的团结中心凝聚这个大力量，友爱互相的围着社会上泰国各种社团的团结合作，使到我们全国的刘氏中心总会能够再多凝聚在一起，在开展有益的对于国家社会所有的服务的活动，更可贵的就是一些慈善公益的事业。50年来，我们都知道，在刘景廷先生、在刘炳清先生以及刘振炳先生，我们都知道，他们为了我们全国以及社团，为了刘氏中心总会这个名义，创出了轰轰烈烈。刚才我们的大臣陈国光博士也讲到，在庆祝大会的时候，也得到了我们最亲爱的新通公主的贺词。尤其更高兴的，今天早上我们也接到了我们最尊敬的新通公主的鲜花的祝贺。这个就是我们可以表现我们刘氏中心总会的在我们曼谷的威风，在我们泰国方面上的对于慈善、对于国家所有的发展，也成为我们泰华社会最有影响力的中心总会的之一。所以我是潮州会馆，我一定在最后一定要讲潮州话。所以呢，我特此泰国刘氏中心总会成立50周年嘅吉祥嘅时刻，我祝望泰国刘氏中心总会到刘树英主席大嘅领导之下，我更希望伊两下两床梯所有刘氏嘅上级会副主席以及在嘅永远嘅理事长能够精神嘅同格，能够再接再厉，促进让刘氏中心总会嘅会务继续向在发展，白雪国涛更正直步，再创新辉煌。最后，同时敬祝内地所有来的中心呢，每位爱回听的时候，也衷心的满意。如此，多谢敬祝50周年，敬祝大家会家庭幸福，多谢吉祥的日子，祝大家会往事如意，谢谢大家。非常感谢黄岱光博士的致辞。ครับขอขอบคุณท่านดร.แสงชัยโสถีวรกุลนะครับที่ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในงานนี้ขอบคุณครับ接下来让我们恭请泰华个性宗亲总会联合会主席黄汉良博士上台致贺词ครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยท่านดร.กิตติอิทธิภากรขึ้นกล่าวแสดงความยินดีขอเรียนเชิญครับเ
掌声欢迎汉良博士。กราบเรียนท่านองคมนตรีศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัย尊敬的中华人民共和国驻泰王国参赞兼总领事李春林阁下，尊敬的中国人民共和国驻泰王国球务参赞张东浩阁下，尊敬的泰国中华总商会主席陈振志博士，尊敬的泰国潮州会馆主席王代光博士，尊敬的大会主席刘景廷先生，尊敬的大会执行主席刘树英先生，更尊敬的就是来自全国各地的刘氏中青会的分会那个联络处跟各位的中青们，尊敬的长官们、贵宾们、女士们、先生们，大家中午好，深感荣幸，今天必然有机会代表泰华革新中青总会联合会的各位首长来参加泰国刘氏中青总会50周年的庆典，在这里见到了各位长官，也见到了满堂的贵宾，这是表示泰国刘氏中青总会的理事们啊，团结和谐，到全国各地的刘氏的中青们，大家感觉到很光荣，所以今天大家特地呢，从很远很远的地方来参加今天这个50周年的庆祝会。我们姓氏都有几千年的美好历史传统，在这几千年的过程中啊，我们都是在弘扬发展我们中华民族的历史文化，同时呢，我们也是一代一代一代的承传了几千年到今天。我相信目前中国经济的强大，社会的繁荣，国家的团结，这个是值得我们所有国家的学习。我们社团也是这样，国家团结，我们每个球团也要团结，团结就是力量。所以说
很高兴的是今天泰国刘氏宗亲总会举行50周年的庆典，看到这么团结的场面，我相信我们各个的四位的球团会学习的这个团结的宝贵。这一次很高兴也很荣幸的就是今天能来参加这个盛大的庆祝会。在这里我谨代表泰国革新宗亲总会祝贺泰国刘氏宗亲总会50周年庆典圆满成功，祝贺泰国刘氏宗亲总会会务昌隆，同时呢也祝贺今天的长官们、侨领们、贵宾们，大家身体健康，万事顺意，家庭平安，事业兴隆，谢谢。非常感谢黄汉良博士的致辞。ครับขอขอบคุณท่านดร.กิตติ อิทธิภากรที่ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในงานนี้ขอบคุณครับ各位来宾各位朋友泰国刘氏宗亲总会带着强大的向心力和凝聚力成功走过了光辉的50年，今天我们怀着感恩之心将再次开启和迎接一个新的里程碑的到来。接下来我们即将恭请今天的主要嘉宾共同主持开启仪式。ครับลำดับถัดไปจะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นทำพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ50 ปีและงานชุมนุมตระกูลเล้าครั้งที่8แขกผู้มีเกียรติมีรายนามดังต่อไปนี้恭请泰国枢密院大臣陈国光博士及夫人ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคุณหญิงรัชนีวันวัฒนชัย恭请中华人民共和国驻泰王国大使馆参赞兼总领事李春林阁下ท่านหลี่ชุนหลินที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย恭请大会主席泰国刘氏宗亲总会永远名誉理事长刘景廷先生คุณยงสุขสุดประเสริฐประธานกิติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิตระกูลเล้าประธานอำนวยการจัดงาน恭请泰国中华总商会陈振志主席คุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีประธานหอการค้าไทยจีน恭请泰国潮州会馆主席黄代光博士ดร.แสงชัยโสถีวรกุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย恭请泰华个性宗亲总会联合会主席黄汉良博士ดร.กิตติ อิทธิภากรประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย恭请大会执行主席泰国刘氏宗亲总会理事长刘树英先生คุณวีระชัยพิญญวัฒน์ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย恭请中华人民共和国驻泰王国大使馆詹东浩侨务参赞ท่านจางดงเฮาที่ปรึกษาสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย恭请泰国刘氏宗亲总会永远名誉理事长刘炳清先生คุณสมเกียรติเหล่าทวีสุขประธานกิตติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย恭请泰华进出口商会郑月龙理事长คุณกิตติพงษ์เตรัตนชัยนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีน恭请泰国刘氏宗亲总会永远名誉理事长刘振炳先生คุณจิ้งพิพัฒน์เวชประธานกิตติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย恭请泰国龙岗青玉总会会长刘炳荣先生
คุณคมสันมนุยากรนายกสมาคมหลงกลางแห่งประเทศไทย恭请泰国刘氏宗亲总会副理事长刘汉臣先生คุณสุเมธกิรติไกรนนท์ประธานอนุกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ50ปีมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย恭请泰国刘氏宗亲总会副理事长大会名誉顾问刘先飞先生คุณพงษ์เหล่าวรวิทย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์การจัดงานฉลองครบรอบ50ปีมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย请以上15位嘉宾把你们的手按在桌前的按钮上ขอให้แขกผู้มีเกียรติทั้ง15ท่านวางมือบนปุ่มกดด้านหน้าของท่าน我们一起准备倒计时พวกเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันนะครับนับถอยหลัง5นะครับ5 4 3 2 1 开始让我们用热烈的掌声为泰国刘氏宗亲总会送上最衷心的祝福，祝福泰国刘氏宗亲总会的未来更加灿烂辉煌。请坐。ครับขอให้ทุกท่านเชิญนั่งลงได้ละฮะ接下来请大家观看介绍泰国刘氏宗亲总会历史的短片ครับลำดับถัดไปจะเป็นการให้ผู้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับชมภาพมัลติวิชั่นความเป็นมาของตระกูลเล้าและความเป็นมาของมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยและแล้วในปีพ.ศ.2512ก็ได้มีกลุ่มผู้ริเริ่มรวมตัวกันก่อตั้งมูลนิธิตระกูลเล้าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวตระกูลเล้าที่จะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่ของเราชาวตระกูลเล้าขึ้นณที่ทำการมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยเลขที่859ถึง861ถนนบรรทัดทองจุฬาซอย8เขตปทุมวันกทมและได้ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าสมัยที่1คือนายเทียนหัวแซ่เล้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2512ถึงปีพ.ศ.2513ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าสมัยที่2คือนายเกียรติแซ่เล้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2514ถึงปีพ.ศ.2515ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าสมัยที่3 4 5และ6คือนายประทีปพิญญาวัฒน์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2516ถึงปีพ.ศ.2523และนี่เป็นภาพกิจกรรมต่างๆตลอดจนผลงานที่ท่านได้ทำไว้ให้กับมูลนิธิของเราประธานมูลนิธิตระกูลเล้าสมัยที่7 89 10และ11คือดร.สุขภุกขยาภรณ์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2524ถึงปีพ.ศ.2534และนี่เป็นภาพกิจกรรมต่างๆตลอดจนผลงานที่ท่านได้ทำไว้ให้กับมูลนิธิของเราประธานมูลนิธิตระกูลเล้าสมัยที่12 13และ14คือดร.ประเสริฐจิตจารึกดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2535ถึงปีพ.ศ.2540ในสมัยดร.ประเสริฐจิตจารึกท่านเป็นผู้ริเริ่มย้ายที่ทำการของมูลนิธิตระกูลเล้าจากเขตปทุมวันมาที่ถนนสาธุประดิษฐ์ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มและนี่เป็นภาพกิจกรรมต่างๆตลอดจนผลงานที่ท่านได้ทำไว้ให้กับมูลนิธิของเราประธานมูลนิธิตระกูลเล้าสมัยที่15 16และ17คือนายสำราญฉัตรมงคลชัยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2541ถึงปีพ.ศ.2546
ในสมัยท่านประธานสำราญฉัตรมงคลชัยได้สานต่อในการย้ายที่ทำการมายังถนนสาธุประดิษฐ์จนเสร็จสมบูรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิตระกูลเล่าแห่งประเทศไทยและท่านได้จัดการฉลองที่ทำการแห่งใหม่โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรทรงมาเป็นประธานในพิธีให้กับมูลนิธิตระกูลเล่าและในปีนั้นมูลนิธิตระกูลเล่ายังได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเล่าโลกสมัยที่3ซึ่งมีชมรมตระกูลเล่าจากทั่วโลกมารวมตัวกันกว่า 3,000 คนซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติของมูลนิธิตระกูลเล่าแห่งประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ประธานมูลนิธิตระกูลเล่าสมัยที่18และ19คือนายยงสุขสุดประเสริฐดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2547ถึงปีพ.ศ.2550และนี่เป็นภาพกิจกรรมต่างๆตลอดจนผลงานที่ท่านได้ทำไว้ให้กับมูลนิธิของเราประธานมูลนิธิตระกูลเล่าสมัยที่20และ21คือนายสมเกียรติเหล่าทวีสุขดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2551ถึงปีพ.ศ.2554และนี่เป็นภาพกิจกรรมต่างๆตลอดจนผลงานที่ท่านได้ทำไว้ให้กับมูลนิธิของเราประธานมูลนิธิตระกูลเล่าสมัยที่22และ23คือนายจิ้งพิพัฒน์เวชดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2555ถึงปีพ.ศ.2558และนี่เป็นภาพกิจกรรมต่างๆตลอดจนผลงานที่ท่านได้ทำไว้ให้กับมูลนิธิของเราและประธานมูลนิธิตระกูลเล่าสมัยที่24และ25คือนายวีระชัยพิญญาวัฒน์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2559จนถึงปัจจุบันและนี่เป็นภาพกิจกรรมต่างๆตลอดจนผลงานที่ท่านได้ทำไว้ให้กับมูลนิธิของเราประมวลภาพกิจกรรมต่างๆที่ทางมูลนิธิตระกูลเล่าได้ช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับงานการกุศลต่างๆซึ่งทางมูลนิธิตระกูลเล่าได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด
接下来请贵宾们继续用餐，用餐期间请欣赏今天大会为你准备的文艺节目的表演。ในขณะนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารและในระหว่างที่ทุกท่านรับประทานอาหารนั้นขอให้ทุกท่านเชิญชมการแสดงบนเวทีครับผม首先请欣赏泰国刘氏宗亲总会合唱团的表演。泰国刘氏宗亲总会合唱团成立于2001年，在著名歌唱家于宝红老师的指导下，合唱团的演唱水准不断提高。他们曾多次代表泰国刘氏宗亲总会到世界各地表演，深受好评和欢迎。ครับ การแสดงแรกของในวันนี้นะฮะจะเป็นการแสดงของนักร้องประสานเสียงจากมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยนำโดยอาจารย์หยีเป่าหงซึ่งคณะนักร้องชุดนี้ได้ก่อตั้งมาเมื่อปีพุทธศักราช2544และได้ไปร้องยังต่างประเทศในงานสังสรรค์ตระกูลเล้าโลกมาแล้วด้วยนะครับ首先请听泰国刘氏宗亲总会会歌刘氏祖训颂ครับและบทเพลงแรกในวันนี้นะฮะเพลงโอวาทสรรเสริญบรรพบุรุษตระกูลเล้าเป็นเพลงประจำตระกูลเล้านะครับ歌词大意是骏马骑行各出疆任从随地立刚长年生外境皆物境日久他乡即故乡早晚勿忘亲密语晨昏虚故祖炉香苍天佑我冒金世二妻男儿共志昌有请指挥老师于宝红ขอเรียนเชิญอาจารย์于宝红ครับผมMarching to the
天下刘氏一家人，天下刘氏一家亲。祝愿天下刘氏子孙后裔更加和睦，更加团结，刘氏宗亲更加兴旺繁荣。请听大合唱《家和万事兴》。ครับ บทเพลงถัดไปนะครับ ชื่อว่า《家和万事兴》นะครับ ซึ่งมีความหมายว่า คนในครอบครัวสมัครสมานกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเจริญรุ่งเรืองขอเชิญรับฟังครับผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สวยงามค่ะสำหรับพิธีเปิดฉลองครบรอบ50ปีมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทยส่วนการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยอสมทได้สิ้นสุดลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ